มาดูหนึ่งกรณีที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ที่บอกว่าตอนนี้ใครไปที่จังหวัดราชบุรีต้องศึกษาเส้นทางให้ดีๆนะเพราะเขากำลังจะมีการเรียกว่าเป็นการทำลายหรือว่าเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งเป็นวัตถุระเบิดที่มีขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะซึ่งจมอยู่ในแม่น้ำแม่กลองบริเวณสะพานธนรัฐจังหวัดราชบุรีการแชร์ข้อความลักษณะนี้ไปพอเราไปเห็นหลายคนตื่นตระหนกตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ความเชื่อมั่นในการเดินทางไปจังหวัดราชบุรีนั้นลดลงล่าสุดทางจังหวัดราชบุรีก็เลยขอออกมาค่ะบอกว่าขอให้หยุดแชร์ข้อความดังกล่าวเพราะว่าจริงๆแล้วทางจังหวัดไม่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนเลยเกรงว่าพอเห็นการแชร์ในโลกออนไลน์แล้วประชาชนจะเกิดความแตกตื่นค่ะข้อความนี้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยเนี่ยค่ะเป็นการแชร์โดยมีข้อความระบุว่าประกาศพื้นที่อันตรายโดยจังหวัดราชบุรีโปรดศึกษาเส้นทางหากเดินทางไปแถวนั้นเนื่องจากวันที่28พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมจังหวัดราชบุรีร่วมกับทหาร3เหล่าทัพนั่นก็คือทัพบกทัพเรือทัพอากาศหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดจะเก็บกู้วัตถุระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2บริเวณสะพานธนรัฐเพื่อใช้ในการก่อสร้างทำเส้นทางรถไฟทางคู่ขนานนครปฐมหัวหินโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเพื่อความปลอดภัยจากข้อความดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ทำให้ทางรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีนายวีรัตน์ประเสริฐโถชี้แจงข้อเท็จจริงออกมานะคะว่าขณะนี้ทางจังหวัดไม่ได้มีประกาศแจ้งเตือนหรือว่าข้อความใดๆตามที่มีการลงในโซเชียลมีเดียเลยหากมีการดำเนินการจริงๆแล้วก็จะมีผลกระทบที่เกี่ยวกับประชาชนเนี่ยยืนยันเลยนะคะว่าทางจังหวัดจะประกาศเป็นหนังสือราชการให้ทราบโดยชั่วกันนะคะไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีกันค่ะก็ได้ยืนยันว่ายังไม่มีครับแต่ก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เขารับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของกฎหมายเตรียมการไว้ตั้งแต่ก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการและก็หลังดำเนินการก็ชื่อใช้หลักแนวคิดของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ในชั้นต้นเนี่ยหลังจากเรายังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะครับเราก็ยังบอกต้นๆว่ายังไม่ใช่หลักเกณฑ์ของสาธารณภัยแต่ถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนกระทบพี่น้องประชาชนเยอะนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายก็อาจจะต้องประกาศเขตสาธารณภัยส่วนหลายคนบอกว่าอ้าวถ้าไม่ได้ทำจริงๆเนี่ยแล้วมันจะมีข้อมูลแบบนี้มาได้ยังไงในรายละเอียดข้อมูลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขามีกำหนดการเบื้องต้นค่ะก็คือวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้เนี่ยนะคะหน่วย EOD ทหารเรือเขาจะไปดำน้ำเพื่อสำรวจจำนวนระเบิดจากเขตสร้างสะพานรถไฟทางคู่ออกไปข้างละ50เมตรอันนี้คือเป็นการดำเนินการในเบื้องต้นก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยพอไปสำรวจแล้วจะนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการเก็บกู้แล้วก็จะมีการทำเวิร์กช็อปร่วมกันระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยเทศบาลรวมถึง3เหล่าทัพตำรวจแล้วก็จังหวัดพอมีการวางแผนเวิร์กช็อปเรียบร้อยทางจังหวัดก็จะแจ้งเป็นกำหนดการที่เป็นทางการแล้วก็ชัดเจนให้ได้ทราบโดยทั่วกันส่วนการกำหนดวันเก็บกู้จริงก็จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงช่วงวันและเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะ